นายปริญญาศักขนายกนะคะผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่15กรมชลประทานรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตก็ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนี้บริเวณต้นน้ำกลางน้ำนั้นเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วยังมีหลายพื้นที่นะคะในปลายน้ำบริเวณลุ่มแม่น้ำปากพนังอย่างอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอปากพนังที่ยังมีน้ำอยู่มากขณะนี้แม้ว่าจะลดลงไปกว่าครึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้ยังเหลือน้ำอีกกว่า500ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสามารถระบายน้ำได้ประมาณวันละ100ถึง130ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งเตือนในเรื่องของพายุฝนทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยทางชลประทานที่15ก็ได้มีการรองรับสถานการณ์นี้ด้วยการเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับมีการประสานกับทางกองทัพเรือที่ส่งเครื่องผลักดันน้ำมาสนับสนุนเพิ่มเติมเป็น70เครื่องแล้วด้วยค่ะรวมกับกรมชลประทานที่มีอยู่70เครื่องเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ไปติดตั้งอยู่ที่บริเวณประตูระบายน้ำชะอวดแพรกเมือง30เครื่องและประตูระบายน้ำฉุกเฉิน20เครื่องแล้วก็ประตูระบายน้ำหน้าโกฐิอีก20เครื่องค่ะรวมเป็น140เครื่องพร้อมกันนั้นทางชลประทานก็ยังได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3เครื่องที่มีความสามารถในการระบายน้ำได้3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยนะคะในเรื่องของน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะคะที่จะเข้ามาก็เลยคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มขึ้นจะสามารถระบายน้ำให้หมดจากพื้นที่ภายใน 7-10 วันนี้ได้แน่นอนค่ะ